แน็กชาลีตอบแล้วหลังมีดราม่าสปายอุงเอิงเปิดตัวในเวลาไล่เลี่ยทำให้อีกฝ่ายถูกโจมตีหนักลั่นทุกคนควรให้เกียรติกันและกันกลายเป็นประเด็นดราม่าซะอย่างนั้นหลังจากที่แน็กชาลีได้ออกมาเปิดตัวคบกับยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก๋สไลเดอร์ซึ่งต่อมาทางด้านแฟนเก่าของเก๋ไก๋อย่างสปาย STD ก็ได้ออกมาไลฟ์สดเผยสถานะความสัมพันธ์กับอุงเอิงสันสิริในเวลาใกล้เคียงกันทำให้ชาวเน็ตแห่โจมตีสปายอุงเอิงว่าเปิดตัวเกทับฝ่ายแน็กเก๋ไก๋หรือเปล่าแน็กชาลียอมรับเก๋ไก๋นานมากคนนี้รักจริงไม่คอนเทนต์เขินมากเก๋ไก๋โผล่คอมเมนต์แน็กชาลีหวานฉ่ำจนคนโสดอิจฉาเคลื่อนไหวเก๋ไก๋สาดความหวานบ้างหลังแน็กชาลีประกาศเลิกโสดแน็กชาลีตอบดราม่าสปายล่าสุดแน็กชาลีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อนักข่าวได้ถามแน็กชาลีว่าหลายคนมองว่าสปายแฟนเก่าของเก๋ไก๋ก็เปิดตัวคนรู้ใจพร้อมกันซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบคำถามนี้ว่าผมเห็นแล้วตัวผมก็ได้ไปดูแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องคือทุกคนต้องให้เกียรติกันแล้วก็ต้องมองว่าถ้าเขาเป็นคู่ที่น่ารักเราต้องเปิดใจคือทุกคนน่ารักหมดถ้าทุกคนได้ทำงานด้วยกันหรือว่าส่งเสริมกันเราก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วก็ยินดีกับใครผมโตแล้วผมอายุ30จริงๆไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนี้เลยส่วนตัวผมก็ได้อ่านคอมเมนต์ผมอยากให้ผ่อนคลายอย่าไปเครียดอย่าไปเปรียบเทียบแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติทุกคนคือถ้าใครดูอะไรแล้วเราแค่อยู่เฉยๆไปก็ได้ผมรู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มาโจมตีอะไรฝั่งผมเลยฟังเขาก็น่ารักในแบบของเขาต้องเปิดใจให้เกียรติกันและกัน